นะคะกับอเล็กซ์เชนเดลเนาะครับเป็นนักอนุรักษ์อย่างเต็มตัวนะฮะสำหรับนางเอกสาวเต้ยจรินพรที่เดินหน้าทำงานเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลายโครงการเต้ยเองเผยว่างี้ครับบอกเธออินแล้วก็สนใจด้านสิ่งแวดล้อมมากๆเลยดีใจที่คนรุ่นใหม่ไอ้เรารุ่นใหม่นะมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมองว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเพราะทุกอย่างเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราในทุกๆเรื่องครับหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในประเทศเราเช่นแบบน้ำท่วมมี PM 2.5 คือทุกอย่างคือมันตอนนี้แบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าหลายๆอย่างมันเริ่มแบบแปลกๆเวลาร้อนก็ร้อนมากๆๆจำได้ว่าแบบปีที่ผ่านมาก็คือแบบกี่40องศาหรืออะไรก็ไม่รู้ร้อนแบบร้อนมากอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปใครก็ตามที่แบบมีส่วนช่วยนิดๆหน่อยๆก็อยากที่จะแบบให้ช่วยกันเถอะมันเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนแล้วก็เป็นเรื่องของคนรุ่นต่อๆไปด้วยเต้ยดีใจมากๆนะที่แบบคนรุ่นใหม่แบบทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วจริงๆสนใจด้านนี้ค่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเต้ยเชื่อว่าคนทุกคนสามารถทำสิ่งดีๆให้กับสังคมได้ค่ะของเต้ยเองอาจจะเป็นเรื่องนี้ที่แบบเต้ยทำมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นช่วยช้างหรือทำ EEC ขึ้นมากับอเล็กซ์อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้ก็ยินดีมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ